ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอ c v i นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งวนดูไว้คลิปนี้ก็ทำไว้ให้ตัวเองด้วยนั่นแหละนะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขก่อนเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเจ้า c v i มันคืออะไร c v i คือการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและเซอร์วิสนะครับซึ่งถ้าตัวเลขเพิ่มนั่นหมายความว่าของเนี่ยมันจะแพงขึ้น <c oughs> ทีนี้พราะของแพงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้อ่า อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพออัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแบงก์เนี่ยก็จะต้องมีการเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อไปควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งถามว่าด้วยเหตุผลอะไรก็กลับมาอ่านบทความนี้ได้นะมีอธิาบายไว้อยู่เผื่อแบบลืมเนาะ,ะมันเป็นทฤษฎีเขาสามารถช่วยได้จริงก็เลยต้องเป็นแบบนี้พื้นฐานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า USD ดอกเบีย้ยมันเพิ่ม ถ้าหมายความว่ามูล,ลค่าเนี่ยมันจะต้องลดลงทองในทางกลับกันมันก็ต้องมีมูล,ลค่ามากขึ้นฉะนั้นเนี่ยทองก็จะต้องวิ่งขึ้นอันนี้ตัวเลขพื้นฐานเลยเนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสมมุติวันที่จูลสามเอาเริ่มตั้งแต่เนี่ยตอนเมษสิบนะตัวเลขสบิบเอ็ดเออเป็น CPI นะตัวเลขวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเออสิบเอ็ดเมยเนาะศูนย์หก คือทองเดิมเป็น0.3คาดการย์0.4เพิ่มเป็น0.6ฉะนั้นเนี่ยทองมันต้องขึ้นสิ่งที่มันทําเนี่ยคือมันวิ่งลงก่อนพอนวิ่งลงเสร็จเนี่ยมันหนึ่งมีการกลับตัวขึ้นทีหลังด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องงานที่จะมารีคอลเลคชันโทนพวกนี้ก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตว่าโอเคถ้าก่อนหน้าที่จะมี CPI ราคาวิ่งขึ้น CPI มาราคาอาจจะต้องวิ่งลงก่อนแล้วค่อยขึ้นทีหลังอันนี้คือ วันที่11บเอดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวันที่10วันที่10บอ่าสิบจูนนะครับย้อนกลับไปสิบจูนว่าอ่ะโอเคมูฟนี้สิบจูนเราดูตัวเลขก่อนที่จะไปดูการาฟเราดูขวาม,มือก่อนตัวเลขของ90.6คาดการณ์ว่าตัวเลขจะลดลงใช่ไหมแต่ท้ายแล้วตัวเลขเหมือนเพิ่มขึ้นชนะทองก็ต้องขึ้นซึ่งเราเห็นว่าราคามีการวิ่งทั้งลง และขึ้นแล้วค่อยขึ้นหลังจากที่มันวิ่งลงมาแล้วนะครับเหมือนกับมูฟวันที่11พฤษภาคมเลยเดี๋ยวเรามาดูอ,อีกอันนึงอีกอันนึงเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะ 13, July, 13กรกฎจุลาคม13กรกฎาคมเพิ่งผ่านไปเมื่อนี้เมื่อนี้13กรกฎาคมโอเคมูฟนี้เหมือนกันเลย13ากรกฎาคมเรามาดูตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันตัวเลขของ13กรกฎานะเคลียร์ออกให้หมด0.6นยุด คือของเก่า,าค่ากลางว่าจะลดลงแต่ซ้้ยแล้วเพิ่มขึ้นฉะนั้นมันเลยวิ่งขึ้นแค่นี้เองง่ายๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสูตมีแค่นี้เลยแต่จะเห็นว่ามันลงก่อนอาจจะเป็นด้วยผลอ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน